ี้ก็เป็นทางขึ้นน้ำหนาวนะคะจะพบว่ามีภูเขาลูกต่างๆเยอะแยะเลยนะคะสูงบ้างเตี้ยบ้างนะคะนะคะอากาศเย็นสบายนะคะร่มรื่นนะคะสองฝั่งทางเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มนะคะถนนก็ดีนะคะสามารถที่จะเดินทางจากขอนแก่นชัยภูมิไปถึงพิษณุโลกนะคะถึงเชียงใหม่ได้ด้วยเส้นทางสายนี้นะคะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงอุทยานน้ำหนาวแล้วนะคะเต็มไปด้วยความร่มรื่นเขียวชอุ่มสวยงามมากนะคะข้างหน้านี้เรียกว่าเป็นด่านตรวจของวรรณอุทยานน้ำหนาวนะคะผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นภูเขาลูกข้างหน้าได้สวยงามนะคะรถก็ไม่ค่อยเยอะนะคะนานๆก็จะเจอกันทีแต่ทุกคนก็รักษาความปลอดภัยนะคะขับรถไม่เร็วนักนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะค่ะขอทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ